เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะเสนอร่างต่างๆที่ชวนหลอนของเจ้าเอ็นนาจากในเกม Final Fantasy กันนะครับโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้แปลกตาหน่อยนะคุณผู้ชมคือมันก็เป็นมุมเดิมแหละแต่ว่าผมขยับมุมนิดหน่อยเนื่องจากว่าตอนนี้ชั้นเก็บของโล่งเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ผมกำลังเก็บของเตรียมที่จะย้ายหออยู่นะครับผมเดี๋ยวอนาคตจะมาอัปเดตให้ดูนะตอนนี้มันก็จะยุ่งๆหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคครับอย่างที่บอกกับผมเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะเสนอร่างต่างๆที่ชวนหลอนของเจ้าเอ็นนากันนะครับจริงๆก็มีน้องๆหลายคนคอมเมนต์บอกหลายรอบแบบนานมาแล้วนะครับผมว่าอยากให้พี่ทำคลิปรวมร่างหลอนของเจ้าเอ็นนาหน่อยครับเอาจริงๆแล้วมันก็มีร่างไม่ได้เยอะมากนะคุณผู้ชมแล้วก็เจ้าเอ็นนาเนี่ยมันเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่แบบว่าเป็นหนึ่งในตัวแปรที่มาจากร่างอื่นๆแล้วก็เป็นตัวขั้นกลางก่อนที่จะไปเป็นร่างอื่นๆต่อไปด้วยนะครับผมมันจะมีรายละเอียดซับซ้อนกว่านี้แต่เดี๋ยวผมจะไปพูดในคลิปวิดีโอแล้วกันนะเพื่อให้คุณผู้ชมจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมขอโชว์หน่อยนี่เป็นไงสวยเด้โอเคครับก่อนมาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องต่อเมงด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับ1เอ็นนาดเจ้าเอ็นนาดนะครับผมเขาจะเป็นหุ่นแอนิมาโทนิกส์ในรุ่นที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นที่ใกล้เคียงกับเจ้าพวกหุ่นฟันไทม์แอนิมาโทนิกส์นะครับผมตัวที่เจ้าเอ็นนาดนั้นก็จะเป็นหุ่นในรูปแบบของตัวตลกตัวผอมสูงตัวที่พื้นฐานร่างนี้ของมันนั้นก็จะเกิดมาจากการรวมร่างเข้าด้วยกันของหุ่นหลากหลายตัวอาทิเช่น Circus Baby Funtime Festy Funtime Foxy และ Barola นั่นเองนะครับผมองค์ประกอบทั้งตัวของมันนั้นจะประกอบไปด้วยโครงเหล็กและก็สายเคเบิลมากมายพันไปรอบตัวลักษณะเด่นของเจ้าเอ็นนาในร่างนี้นั้นก็คือรูปร่างของมันที่ดูสเปซสปาซึ่งก็ดูสอดคล้องกับการที่ตัวมันนั้นเกิดจากการนำหุ่นหลายๆตัวมาประกอบเข้าด้วยกันนั่นเองครับช่วงบริเวณขาของมันก็จะมีหนึ่งข้างที่มีลักษณะคล้ายกับสปริงส่วนอีกข้างหนึ่งนั้นก็จะเป็นโครงเหล็กที่มีสายเคเบิลพันไปทั่วขาบริเวณลำตัวของมันก็จะมีสายเคเบิลพันเป็นขดมากมายลักษณะคล้ายกับกล้ามเนื้อมีกระดุมสีแดงเม็ดใหญ่ติดอยู่ตรงกลางอกเช่นเดียวกันกับแขนทั้งสองข้างของมันนั้นก็จะเป็นโครงเหล็กและมีสายเคเบิลพันประปรายดูสเปซสปาบริเวณนิ้วของมันนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นสายเคเบิลที่มีสายไฟลอดออกมาโครงหน้าของเจ้าเอ็นนาดนั้นก็จะเป็นใบหน้าของตัวตลกสุดเป็นเอกลักษณ์โดยที่หน้าของมันนั้นก็สามารถแยกออกมาเป็น2ซีกได้ด้วยตามคอนเซปต์ของหุ่นฟันไทม์ตัวอื่นๆช่วงหน้ากากของมันนั้นก็จะเป็นสีขาวจมูกสีแดงกลมโตมีคิ้วบางสวมหมวกทรงกรวยสีเหลืองเขียวอยู่บนหัวและมีดวงตากลมโตในตาสีฟ้าสว่างดูสดใสภายใต้ใบหน้าที่ดูน่ากลัวนั่นเองครับส่วนตัวผมบอกได้เลยนะครับว่าเจ้าเอ็นนาดในร่างนี้เนี่ยเวลาที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าโคตรจะเร็วเลยครับผมถ้าเลือกได้แล้วก็คุณผู้ชมคงไม่อยากโดนมันวิ่งไล่แน่นอนครับ2ฟิกซ์เอ็นนาดร่างนี้ก็จะเป็นร่างที่ทำให้เราเห็นนะครับว่าเจ้าเอ็นนาดก่อนหน้าที่มันจะมีร่างแบบที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนกันแน่โดยพื้นฐานของมันก็แทบจะไม่ต่างอะไรกับร่างของเจ้าเอ็นนาดนะครับผมแต่เหมือนกับว่านำร่างเจ้าเอ็นนาดเนี่ยมาสวมใส่เสื้อผ้าให้ดูมีความเป็นตัวตลกแล้วก็ดูเป็นมิตรกับเด็กๆมากขึ้นนั่นเองครับโดยให้เจ้าฟิกซ์เอ็นนาดนั้นก็จะเป็นหุ่นยนต์แอนิมาโทนิกส์ตัวตลกตัวผอมสูงสวมใส่ชุดตัวตลกหลากสีประกอบไปด้วยสีเหลืองสีเขียวสีแดงและก็สีส้มเป็นหลักนั่นเองครับตัวมันนั้นจะสวมใส่รองเท้าสีแดงคู่ใหญ่สวมถุงมือสีขาวมีกระดุมสีแดงเม็ดใหญ่ติดอยู่ตรงกลางอกเช่นเดิมส่วนใบหน้าของมันนั้นก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์โดยที่ก็จะเป็นหน้ากากสีขาวแบบตัวตลกมีจมูกสีแดงกลมโตอยู่ตรงกลางมีคิ้วบางและก็เช่นเคยครับที่ใบหน้าของมันนั้นสามารถแยกออกจากกันตามแบบฉบับของพวกหุ่นซีรีส์ฟันไทม์สวมหมวกกรวยทรงสูงสีเหลืองเขียวอยู่บนหัวและตากลมโตสีขาวในตาสีฟ้าสว่างดูสดใสและก็ดูเป็นมิตรกับเด็กมากกว่าร่างเอ็นนาดในแบบฉบับที่เราคุ้นตากันนั่นเองครับแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเรามองเข้าไปในฟันของมันแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าเจ้าร่างเนี่ยมันก็มีฟันซี่เล็กๆแหลมคมมันก็ร่างเจ้าเอ็นนาดแบบปกติซึ่งมันก็ไม่ให้ดูเป็นมิตรสำหรับเด็กนะครับเอาจริงๆแล้วดูน่ากลัวเหมือนเดิม 3. Nightmare เอ็นนาดเจ้าในแม่เอ็นนาดนะครับผมก็เป็นร่างที่ได้แรงบันดาลใจพัฒนาต่อมาจากร่างเจ้าเอ็นนาดแบบปกตินั่นเองนะครับผม
โดยที่เนื้อร่างนี้นั้นก็จะมีความคล้ายคลึงกับร่างเอ็นนาแต่ปรับเพิ่มให้มีความร้อนมากขึ้นโดยที่เจ้าเอ็นนาในร่างนี้นั้นตัวบอดี้ของมันก็จะดูมีความหนามากขึ้นราวกับว่านำร่างของเจ้าเอ็นนามาเสริมด้วยเกราะเหล็กตัวของมันนั้นยังคงเต็มไปด้วยโครงเหล็กและก็สายเคเบิลพันรอบตัวดูเสริมความแข็งแกร่งมากขึ้นจุดน่ากลัวเลยก็คือบริเวณมือของเจ้าไนท์แมร์เอ็นนานั้นจากที่ตอนแรกจะเป็นเพียงแค่สายเคเบิลแต่ร่างนี้นั้นมือของมันก็กลับเปลี่ยนเป็นกรงเล็บแหลมคมอย่างในมือด้านขวาและบางนิ้วก็เปลี่ยนเป็นใบมีดแหลมคมยาวในมือด้านซ้ายนั่นเองครับส่วนใบหน้าของเจ้าไนท์แมร์เอ็นนานั้นก็ยังคงความเอกลักษณ์ของใบหน้าตัวตลกเช่นเดิมแต่ในร่างนี้นั้นตัวโมเดลของโครงหน้าก็จะดูเปลี่ยนไปเล็กน้อยโดยที่ก็เพิ่มความน่ากลัวมากขึ้นใบหน้าสีขาวมีรอยชำรุดตลอดทั้งใบหน้ามีจมูกกลมโตสีแดงอยู่เช่นเดิมดวงตาด้านขวาของมันชำรุดหลุดหายไปหรือเพียงแค่ดวงตาด้านขวาที่เป็นสีดำและในตาสีแดงฉานดูน่ากลัวบนหัวของมันนั้นก็สวมหมวกทรงสูงสีเหลืองสลับเขียวเช่นเดิมส่วนปากของมันก็ดูเหมือนว่าจะสามารถอ้าได้กว้างมากขึ้นราวกับว่ามันนั้นจะสามารถขย่ำเด็กได้ทั้งตัวนั่นเองครับ 4. Crosses Ennard ในร่างนี้นั้นก็ดูเหมือนจะเป็นร่างที่ได้ต้นแบบมาจากเจ้าเอ็นนาร์ดแบบปกติแต่ว่านำโมเดลมารีนั่นเองนะครับผมโดยที่เจ้า Crosses Ennard ในร่างนี้นั้นก็จะดูมีความเป็นเอเลี่ยนนิดๆนะครับผมโดยที่มันนั้นก็จะยังคงเป็นในรูปร่างของหุ่นแอนิมาโทนิกส์ตัวตลกเช่นเดิมโดยที่ตัวมันก็จะประกอบไปด้วยโครงเหล็กและก็สายเคเบิลเป็นหลักมีโครงเหล็กพันเกลียวเป็นสปริงอยู่ที่บริเวณขาทั้งสองข้างและบริเวณลำตัวก็มีสายเคเบิลอันยักษ์ใหญ่พันรอบลำตัวและมีดวงไฟอะไรบางอย่างลักษณะคล้ายกับดวงตาโผล่ออกมา3ดวงบริเวณมือของมันนั้นก็จะปรับเปลี่ยนเป็นโครงเหล็กผสมกับสายเคเบิลบริเวณนิ้วของมันก็ดูจะเปลี่ยนเป็นลักษณะคล้ายกับกรงเล็บมากขึ้นใบหน้าของมันนั้นก็จะยังคงเป็นใบหน้าของตัวตลกเช่นเดิมแต่จะมีโมเดลใหม่ที่ต่างกับเจ้าเอ็นนาในร่างแรกโดยที่ในร่างนี้นั้นใบหน้าจะดูมีความกลมมากขึ้นเป็นหน้ากากสีขาวสามารถแยกออกจากกันได้สองฝากตามเอกลักษณ์ของพวกหุ่นฟันไทม์จมูกของมันนั้นณตอนแรกที่เป็นสีแดงก็ได้เปลี่ยนเป็นสีดำสนิทสวมหมวกทรงกรวยสีดำและในตาของมันนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีขาวในตาสีแดงฉานดูน่ากลัวราวกับสัตว์จากนรกนั่นเองครับ 5. Stylized Ennard เจ้า Stylized Ennard นั้นก็ดูจะมีความเคราโครงคล้ายกับเจ้า Crosses Ennard แบบเป๊ะๆเด็ดๆเลยนะครับผมแต่ว่าเจ้า Stylized Ennard นั้นก็จะดูมีเอกลักษณ์บางอย่างที่แตกต่างจากร่าง Crosses Ennard อย่างเด่นชัดนั่นก็คือบริเวณลำตัวของมันนั้นจะมีโครงเหล็กแล้วก็สายเคเบิลบางส่วนที่พันรอบตัวและเปลี่ยนเป็นสีแดงสดราวกับเส้นเลือดสายเคเบิลอันใหญ่3เส้นบริเวณตัวของมันนั้นที่ณตอนแรกเป็นลูกบอลกลมตัวอะไรบางอย่างในร่างนี้นั้นเราก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นว่าแท้จริงแล้วลูกบอลกลมโต3ลูกนั้นแท้จริงมันก็คือดวงตานั่นเองส่วนใบหน้าของมันในร่างนี้นั้นก็จะดูมีความมุ้งมิ้งมากขึ้นโดยที่เปลี่ยนเป็นใบหน้าสีขาวสดสวมหมวกกลัวยาวสีม่วงสลับแดงหน้ากากดูมีสีสันมากขึ้นโดยที่ก็จะเพิ่มเติมสีม่วงสลับฟ้าบริเวณขอบตาทาปากสีแดงสดและจมูกกลมโตของมันนั้นก็ได้กลับมาเป็นสีแดงอีกครั้งหนึ่งดวงตากลมโตในตาสีเขียวสลับม่วงดูเป็นมิตรมากขึ้นเองครับแต่ถ้าเกิดถามถึงร่างโดยรวมของเจ้าตัวนี้แล้วก็เอาตรงๆก็ยังคงหลอนเหมือนเดิมครับผม 6. Michael Afton คุณผู้ชมหลายคนอาจจะงงนะครับว่าเอ้าทำไมอยู่ๆ Michael Afton ถึงมาติดอันดับร่างหล่อๆของเจ้าเอ็นนาร์ดได้ก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าเจ้าเอ็นนาร์ดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นหุ่นที่ถูกสร้างรวมกันจากหุ่นหลายๆตัวถูกไหมคุณผู้ชมและจุดประสงค์หลักของมันก็คือมันมีความต้องการให้จะยึดร่างของไมเคิลอัฟตันโดยการสิงร่างของเขาแบบที่ว่าเอาหุ่นของตัวมันเนี่ยเข้าไปอยู่ในร่างของไมเคิลทั้งตัวนะครับผมแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตแบบคนปกติครั้งหนึ่งซึ่งในระยะแรกเนี่ยร่างของไมเคิลก็พอจะรับได้ครับผมแต่พอเวลาผ่านไปสิ่งเลวร้ายก็เกิดขึ้นเพราะว่าร่างของเจ้าเอ็นนาร์ดเนี่ยมันเป็นหุ่นยนต์แต่ร่างบอดี้ของไมเคิลเนี่ยเขาเป็นมนุษย์ที่หมดลมหายใจไปแล้วนั่นเองนะครับผมเลยทำให้ร่างของเขาเนี่ยเริ่มเกิดการเน่าเปื่อยขึ้นซึ่งสภาพของไมเคิลนั้นก็ไม่ต่างอะไรจากศพที่เดินได้เลยนะครับผมและร่างกายของเขาก็เป็นแบบนี้เลยครับ
ผมก็เลยนับว่าร่างนี้เป็นอีกหนึ่งร่างหลอนๆของเจ้าเอ็นนานั่นเองครับผมโดยที่ร่างนี้นั้นก็จะเป็นสภาพของตัวไมเคิลอาร์ฟตันโดยที่ตัวของเขานั้นก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงอันเกิดมาจากการเน่าเปื่อยของร่างกายนั่นเองโดยเราจะเห็นได้ชัดในส่วนของชิ้นส่วนของเจ้าเอ็นนาผ่านจากตัวของไมเคิลอย่างเช่นบริเวณหน้าท้องที่มีแผลขนาดใหญ่เกิดมาจากการเข้าไปของเจ้าตัวเอ็นนาแล้วก็ใบหน้าของตัวไมเคิลที่เห็นได้ว่าด้านในของเขานั้นมันมีอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่บอดี้ของมนุษย์แอบแฝงอยู่ด้วยนั่นเองครับผมบอกเลยว่าจริงๆร่างนี้ผมมองว่าไม่ได้หลอนมากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดถามถึงสตอรี่เบื้องหลังแล้วก็โคตรหลอนเลยครับผมอันนี้เพิ่มเติมนะครับผมเผื่อบางคนสงสัยว่าเฮ้ยพี่ทำไมพี่เอาพวกโมเทนเฟสตี้หรือว่าเดอะบล็อบเข้ามาด้วยเนื่องจากว่าจริงๆแล้ว2ตัวนี้มันก็เหมือนจะเป็นร่างของเจ้าเอ็นนาไม่ใช่หรอครับอันนี้ผมขอพูดชี้แจงมาเลยนะครับว่าเนื่องจากผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเจ้าโมเทนเฟสตี้เนี่ยมันก็เป็นร่างอีกหนึ่งร่างที่พัฒนาต่อมาจากเจ้าเอ็นนาถูกไหมคุณผู้ชมแล้วโมเทนเฟสตี้มันก็จะกลายเป็นเดอะบล็อบในร่างต่อไปแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเจ้าสองตัวนี้มันมีเป็นช่วงที่พัฒนาต่อมาจากเจ้าเอ็นนาก็จริงครับแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งร่างที่แยกไปเลยจากเจ้าเอ็นนาไปเลยนั่นเองนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะไม่เอามารวมในคลิปนี้ดีกว่าเพื่อที่ว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่งงนะครับผมแต่เดี๋ยวถ้าเกิดอนาคตมีโอกาสยังไงทำคลิปเกี่ยวกับเจ้าเดอะบล็อบหรือว่ามอร์เทนเฟสตี้ก็จะมาทำให้ดูกันนะครับแต่ก็นั่นแหละครับในคลิปนี้ผมขอโฟกัสไปที่เจ้าเอ็นนาก่อนก็แล้วกันนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอให้คุณชมในนาทีนี้ด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าเอาจริงๆแล้วซีรีส์ที่ว่าเรารวมร่างหลอนๆของเจ้าพวกตัวละครใน Final Fantasy เนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องถึงช่วงที่พอสไว้สักพักหนึ่งนะคุณผู้ชมคือไม่ใช่ว่ามันหมดเรื่องทำนะแต่ผมรู้สึกว่ามันจะมีเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับไฟไนท์ในอีกแง่นึงที่ผมอยากทำมากกว่านี้ด้วยเช่นรวมฉากจัมป์สแกร์แล้วก็แบบเราสามารถเรียงได้เลยว่าฉากจัมป์สแกร์ในภาค1ภาค2ภาค3ภาคต่อๆมาเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมหรือไม่ก็เป็นรวมตัวละครของในแต่ละภาคเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้รวมเป็นภาคเว้ยเรารวมเป็นตัวละครแบบว่าเฟดดี้มีร่างอะไรบ้างฟ็อกซี่มีร่างอะไรบ้างเราเรียงแบบนี้ถูกป่ะแต่ผมไม่เคยทำเลยว่าภาค1มีตัวละครอะไรบ้างภาค2มีตัวละครอะไรบ้างอันนี้เราไม่เคยทำเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่าสนใจอยากทำอยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ซีรีส์ที่ว่ารวมร่างหลอนๆเนี่ยเราอาจจะพอสักพักถึงก่อนถ้าอนาคตมีโอกาสผมอาจจะเอามาทำเพิ่มเพราะว่าจริงๆผมอยากทำซีรีส์ที่ว่ารวมร่างหลอนๆของพวกหุ่นฟันไทม์แต่พอจะทำเกี่ยวกับหุ่นฟันไทม์มันกลายเป็นว่าก็เหมือนว่าผมจะนำเสนอตัวละครในภาคซิสเตอร์โลเคชันถูกปะก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้างั้นก็นำเสนอเป็นภาคๆเลยมันน่าจะง่ายกว่านั่นเองนะครับผมแต่ก็นั่นแหละอนาคตเป็นยังไงเดี๋ยวก็ดูกันอีกทีนึงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปหลอนๆอะไรเกี่ยวกับซีรีส์ Final Fantasy หรือเป็นคลิปอะไรอย่างอื่นก็อย่าลืมติดตามได้ที่ YouTube Channel ช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ